ชัยวัฒน์ศรีนาวงศ์หวังว่าทรูแบงคอกยูไนเต็ดจะหักอกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและคว้าแชมป์แรกของสโมสรมาครองให้ได้